วัสดีค่ะจิงเกิลนะคะวันนี้เป็น EP ที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเกิลจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ของเอเดนโซล่านั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าโซลาร์เซลล์เป็นที่รู้จักของคนไทยมายาวนานแล้วค่ะแต่พอหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะอยากติดโซลาร์เซลล์หรือว่าเข้ามาศึกษาโซลาร์เซลล์มากขึ้นก็จะเกิดคำถามเยอะแยะมากมายแล้วไม่รู้จะไปถามใครวันนี้เกิลรวบรวมข้อสงสัยเหล่านั้นมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะมาที่คำถามแรกเลยนะคะมีคนถามมาว่าสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอคำแนะนำหน่อยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างถ้าคุณผู้ชมอยากติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะมี5อย่างที่ต้องรู้ค่ะ1พฤติกรรมการใช้ไฟค่ะถ้าติดระบบออนกริดเป็นที่นิยมที่สุดต้องมีการใช้ไฟในตอนกลางวันด้วยนะคะจะได้สอดคล้องกับการทำงานของโซลาร์เซลล์มากที่สุดค่ะ2พื้นที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ถ้าเป็นบ้านหรือโรงงานส่วนมากก็จะติดตั้งบนหลังคานะคะแต่ก็จะมีโซลาร์ฟาร์มที่ติดบนพื้นและโซลาร์โฟลที่ติดบนทุ่นลอยน้ำหลักๆเลยคือสถานที่ติดตั้งต้องแข็งแรงมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งค่ะ3ต้องศึกษาบริษัทที่รับติดตั้งให้ดีๆนะคะเพราะโซลาร์เซลล์ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นบริษัทของเราเนี่ยแหละค่ะประสบการณ์เยอะมากไว้ใจได้แน่นอน4ต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์ของโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะจะได้มีความรู้ติดตัวไว้คุยกับช่างหรือเป็นความรู้ติดตัวไว้ค่ะ5การคืนทุนต้องศึกษาว่าติดเท่านี้จะคืนทุนในกี่ปีสามารถถามกับบริษัทผู้ติดตั้งได้เลยนะคะแล้วคำนวณดูว่าเราคุ้มไหมค่ะคำถามที่2ค่ะติดใช้กับแอร์บ้านได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่เกิ้ลเจอมาบ่อยมากๆเลยค่ะลูกค้ามักจะถามว่ามีแอร์4ตัวทีวี3เครื่องตู้เย็นพัดลมใช้กับโซลาร์เซลล์ได้ไหมคำตอบคือถ้าติดระบบออนกริดกับเอเดนโซล่าเรื่องพวกนี้ไม่ต้องสนใจเลยค่ะเพราะระบบนี้ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นในบ้านเลยค่ะเนื่องจากระบบนี้เชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้าอยู่แล้วคือไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์ของเราในเวลากลางวันจะถูกจ่ายไปทั่วบ้านเลยค่ะแล้วใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นเลยแต่ต้องมีพฤติกรรมการใช้ไฟในเวลากลางวันด้วยนะคะคำถามต่อมาค่ะอยากปรึกษาข้อดีข้อเสียและค่าใช้จ่ายครับอันนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกข้อดีที่เด่นชัดที่สุดเลยนั่นก็คือช่วยลดค่าไฟค่ะทั้งบ้านและโรงงานเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งคือการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ใช้พลังงานสะอาดช่วยลดปริมาณพลพิษที่เกิดขึ้นและในส่วนของโรงงานไหนที่ติดโซลาร์เซลล์จะช่วยให้ภาพลักษณ์ของโรงงานดูดีขึ้นด้วยนะคะส่วนข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนติดตั้งเนาะที่อาจจะต้องเสียเงินนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันโซลาร์เซลล์รูฟบ้านก็สามารถผ่อนจ่ายได้นะคะหรือถ้าโรงงานก็มีติดแบบไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทเดียวกับโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยเงินลงทุน0บาทของเราคำถามต่อมาลงทุน0บาทต้องทำยังไงคะโครงการลงทุน0บาทกับเหรียญโซล่าจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อกำหนดเอาไว้อยู่ค่ะประกอบไปด้วยต้องมีการใช้ไฟที่สม่ำเสมอมีทุนจดทะเบียนมากกว่า5ล้านบาทมีพื้นที่หลังคามากกว่า 2,000 ตารางเมตรมีอัตราส่วนหนี้สินของผู้ถือหุ้นไม่เกิน3เท่าและผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องไม่เกิน3ปีถ้าจะให้จิงเกิลสรุปเลยก็คือต้องเป็นโรงงานที่มีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันที่เยอะและมีความมั่นคงของธุรกิจด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้กับตัวลูกค้าเองค่ะถ้าดูแล้วโรงงานของลูกค้าเข้าเกณฑ์สามารถติดต่อมาหาเราได้เลยค่ะมาที่คำถามนี้กันบ้างค่ะมีลูกค้าถามมาว่าเราจะทราบได้ยังไงคะว่าบ้านเราต้องใช้กี่วัตต์สามารถดูที่บิลค่าไฟได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าทุกคนที่อยากติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถดูที่บิลค่าไฟได้เลยเพื่อหากำลังการติดตั้งที่เหมาะสมกับบ้านของคุณได้เลยค่ะสมมติลูกค้าใช้ไฟไป500หน่วยต่อเดือนให้แบ่งเป็น250หน่วยในตอนกลางวันจากนั้นเอาไปหาร30เพื่อหาจำนวนหน่วยไฟที่ใช้ต่อวันจะได้เท่ากับ 8.3 แล้วเอาไปหาร4คือจำนวนชั่วโมงที่โซลาร์เซลล์จะผลิตไฟได้อย่างเต็มที่จะได้เท่ากับ2ก็คือบ้านของคุณเหมาะที่จะติดที่2กิโลวัตต์นั่นเองค่ะมีลูกค้าถามมาว่าทางบริษัทมีระบบผ่อนชำระให้ไหมคะคำตอบก็คือมีค่ะถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์กับเหรียญโซล่าของเราสามารถผ่อนชำระกับธนาคารได้เลยถ้าเป็นรูปของบ้านสามารถผ่อนได้ 0% นานสูงสุด6เดือนค่ะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเซอร์วิสของเราค่ะมีลูกค้าถามมาว่าหากมีปัญหาระหว่างใช้งานมีค่าใช้จ่ายไหมและมีบำรุงรักษาระหว่างปีไหมคำตอบคือมีแน่นอนค่ะเหรียญโซล่าของเรามีบริการเมนเทนแนนซ์2รูปแบบนั่นก็คือแบบ PM แผนเข้าดูแลรักษาตามรอบซึ่งเราจะเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ต่างเช่นฟิวสายไฟตู้ไฟและอุปกรณ์อื่นๆพร้อมทั้งมีบริการล้างแผงโซลาร์เซลล์ให้ด้วยตลอดระยะเวลา2ปีและ CM การเข้าดูแลรักษาหลัง
ที่เกิดปัญหาแล้วคือเมื่อหมดประกันไปแล้วมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายก็สามารถแจ้งกับเรียนโซล่าได้เลยค่ะเรามีทีมงานพร้อมให้บริการแก้ปัญหาตลอด24ชั่วโมงด้วยรถสปีดโมบิลส่วนค่าใช้จ่ายในการเข้าดูแลหลังหมดสัญญาจะเป็นไปตามเคสค่ะมาที่คำถามสุดท้ายของ EP นี้ค่ะมีลูกค้าถามมาว่าโซล่าเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟได้ประมาณกี่บาทต่อเดือนจะมีสูตรคำนวณอยู่ค่ะคือจำนวนกิโลวัตต์คูณชั่วโมงแดดของโซล่าเซลล์คูณราคาค่าไฟต่อหน่วยคูณ30วันสมมติติดตั้งโซล่าเซลล์5กิโลวัตต์จะได้สูตร5คูณ4คูณ5คูณ30เท่ากับ 3,000 บาทต่อเดือนแต่ทั้งนี้ตัวเลขอาจไม่แน่นอนนะคะเพราะปริมาณแดดแต่ละวันไม่เท่ากันค่ะคำถามนี้คนอยากรู้เยอะมากๆเลยค่ะว่าจะคืนทุนภายในกี่ปีแล้ววิธีคำนวณคำนวณยังไงคะซึ่งวิธีการคำนวณก็คำนวณง่ายๆเลยค่ะหลังจากที่ทุกคนได้กำลังการติดตั้งที่เหมาะสมแล้วนะคะให้เอาปริมาณการติดตั้งที่มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ไปคูณกับ4คือจำนวนชั่วโมงที่โซล่าเซลล์ทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เอาไปคูณกับ5อีกทีซึ่งก็คือราคาค่าไฟต่อหน่วยแล้วเอาไปคูณกับ365จะได้ราคาค่าไฟที่โซล่าเซลล์ผลิตได้ต่อปีจากนั้นลูกค้าก็เอาไปหารราคาค่าติดตั้งจะได้จำนวนปีในการคืนทุนค่ะและนี่คือคำถามส่วนหนึ่งที่เกิ้ลรวบรวมมาจากลูกค้าและผู้คนทั่วไปที่สอบถามมากับเอเลียนโซล่านะคะสำหรับผู้ชมคนไหนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องโซล่าเซลล์หรือบริการของเราสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะเรายินดีบริการค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดทุกความรู้เรื่องพลังงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้เกิ้ลลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ